สมัยนั้นไม่มีใครไม่รู้จักเซอร์ล็อกนูพลตำรวจโทธนูหอมหวนชาวอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรีได้เข้าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9รุ่นที่6รุ่นเดียวกับพลตำรวจเอกมนัสครุฑชัยยันพลตำรวจเอกชาญรัตนธรรมพลตำรวจโทชัยสิทธิ์กาญจนกิจทว่าปัจจุบันตำรวจรุ่นใหม่คงรู้จักเขาน้อยมากนอกจากฟังคำบอกเล่าจากนักสืบรุ่นพี่ที่เหลือน้อยเต็มทีจุดพลิกผันของเส้นทางชีวิตเกิดขึ้นระหว่างกำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่2ได้รับข่าวร้ายเมื่อเสือมเหสวนจอมโจรชื่อดังแห่งภาคกลางบุกปล้นบ้านกวาดทรัพย์สินหมดเกลี้ยงแถมทำร้ายนางทองย้อยหอมหวนมารดาบังเกิดเกล้าได้รับบาดเจ็บสาหัสตาพิการสร้างความเจ็บแค้นฝังลึกในใจของเขาพอจบติดยศเรืออากาศตรีเข้าสังกัดประจำกองพลทหารม้าจังหวัดสระบุรีเพียง6เดือนตัดสินใจโอนย้ายมาสวมเครื่องแบบสีกากีมาเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจโทบรรจุลงสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังด้วยความหวังจะตามล่าขุนโจรตัวฉกาจเพียงแค่4เดือนของอาชีพตำรวจผู้หมวดธนูหอมหวนเจอคดีสำคัญในท้องที่เมื่อคนร้ายบุกเข้าปล้นโจรกรรมพระพุทธรูปลำคาในหอสวดมนต์พระบรมราชวังพร้อมเครื่องลายครามสมัยรัชกาลที่5รวม83รายการแต่เขาสามารถสืบสวนติดตามจับกุมได้ยกแก๊งยึดของกลางได้ครบถ้วนนับเป็นความภาคภูมิใจครั้งแรกในชีวิตตำรวจด้วยบุคลิกเป็นคนช่างสังเกตและจดจำทำให้นายตำรวจหนุ่มเมืองสิงห์บุรีเรียนรู้วิชาสืบสวนจับกุมคนร้ายจากประสบการณ์อย่างรวดเร็วก่อนขยับขึ้นเป็นสารวัตรอยู่สถานีตำรวจนครบาลนางเหลิงพิชิตคดีอุกชะกันสำคัญได้ถึง31คดีจาก32คดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ผลงานเข้าตาพลตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นขณะนั้นเป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือเรียกมาใช้เป็นมือขวาจนเลื่อนขั้นเป็นสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจนครบาลพระยาไทสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจนครบาลพระโขนงและสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆหลังจากนั้นขึ้นเป็นรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาลพระนครใต้และเป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาลพระนครใต้พาลูกน้องติดตามล่าเสือมเหสวนหวังสะสางแค้นบัญชีเก่าถึงรังอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีแต่พบอดีตเสือรายรุ่นเดอะถอดเขี้ยวเล็บบวชเป็นพระอยู่ในวัดอย่างสงบจึงสิ้นสุดรอยแค้นด้วยการเลิกจองเวรกันตั้งแต่บัดนั้นต่อมาเป็นรองผู้บังคับการตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษแล้วคืนถิ่นเก่าเป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลพระนครใต้กระทั่งติดยศนายพลตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจนครบาลพระนครใต้ขึ้นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก่อนข้ามมานั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไปเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจเมื่อปีพ.ศ. 2537พลตำรวจโทธนูหอมหวนติดทำเนียบเป็นนายตำรวจมือปราบและนักสืบชั้นครูฝากผลงานการสืบสวนคลี่คลายคดีสำคัญไว้มากมายตลอดชีวิตเข้าราชการตำรวจเทียบคล้ายกับนักสืบดังในภาพยนตร์เซอร์ล็อกโฮมกลายเป็นที่มาของเซอร์ล็อกนูอาทิปิดคดีสังหารดาริโอเบริแกนบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกเวิลด์ชาวอเมริกันอดีตเคยเป็นหัวหน้าสืบราชการลับตายอยู่ในรถ Volkswagen ซอยลือชาถนนพหลโยธินกรุงเทพมหานครตามจับกุมเสือบุญมีเชี่ยวบางยางสู่หลักประหารปิดแฟ้มคดีฆ่านายณรงค์ผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครสังกัดพรรคประชาธิปัตย์คดีฆาตกรรมวิศวกรชาวญี่ปุ่นคดีจับนักธุรกิจไทยไปเรียกค่าไถ่ที่ประเทศอินโดนีเซียไปจนถึงคดีฆาตกรรมชิงมรดกซอตราภูเขาทองอีกทั้งคดีคนร้ายปล้นเงินราว50ล้านบาทสามารถนำทีมติดตามเงินคืนได้ทุกบาททุกสตางค์หรือแม้แต่คดีปล้นร้านทองแม่มะลิย่านบางนาแกะรอยติดตามคนร้ายได้จากกางเกงในเพียงตัวเดียวเปิดเกมจับกลุ่มคนร้ายได้ยกแก๊งเมื่อครั้งคุมศูนย์ป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดยุทธการเด็ดหัวโจรลักรถตายนับ10ศพในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนทำตัวเลขสถิติรถหายลดลงทันตาเห็นพาเอาพวกหัวขโมยรถตัวเอไม่กล้าเยี่ยมในถิ่นนครบาลนักสืบที่ดีต้องตัดปัญหาส่วนตัวสละทั้งเวลาและทรัพย์สินมีเพื่อนมากสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไปที่ไหนอย่าให้คนเมินหน้าหนีจึงจะเป็นนักสืบที่แท้จริงเป็นคำพูดที่พลตำรวจโทธนูหอมหวนสอนรุ่นน้องไว้เสมอหลังเกษียณเขาเคยทำหน้าที่ครูที่คอยให้คำปรึกษาลูกศิษย์นักสืบรุ่นน้องในยามเกิดคดีสำคัญระดับประเทศขณะเดียวกัน
ได้ลงเล่นการเมืองสังกัดพรรคนำไทยที่บ้านเกิดจนได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนจังหวัดสิงห์บุรีเขต1บ้านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2538ปีถัดมาย้ายสังกัดพรรคความหวังใหม่เป็นผู้แทนอีกสมัยสุดท้ายเมื่อเลือกตั้งวันที่6มกราคม2544เขาสมัครในนามของพรรคไทยรักไทยแต่สอบตกกระทั่งมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวันที่20มิถุนายนปีพ.ศ. 2544ปิดตำนานปรมาจารย์นักสืบของกรมตำรวจก่อนเวลาอันควรยอดหญิงนักเล่าก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยนะคะ